วัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือ Face Time นาทีเผชิญหน้าต้องบอกว่านาทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับแปะชัดเจนแล้วนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับชัดเจนว่ามองออกแล้วว่าแปะจะเอาอย่างไรอย่างเช่นนายกจะมาจากไหนส.ส.และส.ว.จะมาอย่างไรภาพที่ปรากฏที่เริ่มชัดหลายคนแอบวิจารณ์เล็กๆกันนะครับมันเหมือนแกงส้มใส่ไส้กรอกเยอรมันอย่างไรก็อย่างนั้นก็แล้วแต่มุมมองคนที่อธิบายโครงสร้างคนที่อธิบายแนวคิดในการออกแบบนายกออกแบบสสวได้ชัดเจนที่สุดนะครับน่าจะเป็นคุณคำนูนสิทธิสมานหนึ่งในกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับคุณคำนูนบอกว่าโครงสร้างของรัฐสภาที่มาของนายกที่ออกแบบกันอย่างนี้อย่างที่วิจารณ์กันว่าเหมือนแกงส้มใส่ไส้กรอบเยอรมันเหมือนเอาฝรั่งมาใส่ชดาไทยอะไรประมาณนั้นนะครับที่มาของความคิดก็คือต้องการที่จะจัดสรรพื้นที่ทางการเมืองจัดสรรพื้นที่ในโครงสร้างอำนาจให้กับ4กลุ่มอำนาจที่มีอยู่จริงในสังคมไทยสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเราต้องยกไว้ไม่กล่าวถึงและไม่บังควรองค์อำนาจอีก3องค์อำนาจที่มีอยู่จริงในสังคมที่คุณคำนูนพูดถึงนั้นก็คือประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทชนชั้นกลางในเมืองและทหารบวกข้าราชการทุกกลุ่มอำนาจที่มีอยู่จริงในโครงสร้างอำนาจของสังคมไทยต้องมีที่ยืนหยัดในโครงสร้างอำนาจภายใต้กติกาที่กำลังยกร่างกันอยู่นี่คือที่มาของการกำหนดสเปคกำหนดที่มาของนายกอย่างนี้สสสวเป็นอย่างนี้ทำไมจึงใส่ไส้กรอกเยอรมันในแกงส้มไทยทำไมจับฝรั่งมาใส่ชดาไทยแล้วนักการเมืองในระบบเลือกตั้งล่ะเขามองอย่างไรในช่วงหน้าพบกับคุณนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับเสียงส่วนใหญ่ในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเชื่ออย่างที่คุณคำนูนสิทธิสมานพูดนะครับว่าจะต้องจัดสรรพื้นที่ทางอำนาจให้แก่4กลุ่มอำนาจที่มีอยู่จริงในสังคมไทยอย่างเช่นประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทชนชั้นกลางในเขตเมืองทหารและข้าราชการดังนั้นที่มานายกดังนั้นโครงสร้างของสสสวจึงต้องออกแบบกันอย่างนี้แกงส้มใส่ไส้กรอกเยอรมันฝรั่งใส่ชดาไทยมันเป็นแนวคิดมันเป็นโครงสร้างประสานอำนาจที่ตอบโจทย์สังคมไทยได้จริงหรือพบกับคุณนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดีครับคุณนิพิธครับสวัสดีครับคุณดนัยครับเชื่อไหมครับว่าถ้าจัดสรรปันส่วนพื้นที่ทางอำนาจให้กับ4กลุ่มที่มีอยู่จริงในสังคมไทยแล้วบ้านเมืองจะสงบราบคาบอย่างที่คุณคำนวณว่าและสะท้อนผ่านการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแปะของการบริการณขณะนี้มันอยู่ที่มาของคนพูดที่มาของคนพูดที่มาของคนพูดว่าคนที่พูดเนี่ยเขามามีที่มาอย่างไรคุณคำนวณถ้าเขามีที่มาอย่างนั้นวิธีคิดเขาคิดอย่างนี้ก็ไม่น่าสงสัยอะไรเขาคิดเหมือนอย่างที่เขามาจากแหล่งที่เขามาใช่ครับเขามาโดยระบบแต่งตั้งครับมาโดยระบบจะเรียกอุปถัมภ์เลยฮะก็แล้วแต่จะเรียกครับมาจากระบบแต่งตั้งวิธีพิเศษดังนั้นเขาจึงเชื่อวิธีพิเศษดังนั้นเขาจึงเชื่อระบบแต่งตั้งครับแต่ผมไม่ได้มาด้วยวิธีอย่างนั้นทีนี้การมาที่การยกร่างส่วนใหญ่นะครับก็มีที่มาอย่างนั้นเช่นกันใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้ว 90% ก็มาอย่างนั้น 90% ของการมาที่การยกร่างตั้งแต่อาจารย์ปื๊ดลงมาเลยนะฮะมาโดยระบบแต่งตั้งมาโดยวิธีพิเศษทั้งสิ้นดังนั้นเขาจะเป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อว่าวิธีพิเศษเท่านั้นที่จะแก้โจทย์สังคมเขาคิดอย่างนั้นก็เชื่ออย่างนั้นแล้วแก้โจทย์ได้จริงไหมผมว่าไม่ได้เพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยผมมาจากการเลือกตั้งผมไม่เคยมาด้วยวิธีพิเศษครับนะครับในระบอบประชาธิปไตยที่เราไม่เคยมาด้วยวิธีพิเศษและมาจากประชาชนครับต้องแบ่งพื้นที่ยืนให้กับประชาชนครับเขาบอกว่าเขาดีไซน์อย่างเนี้ยเขาจัดสรรปันส่วนให้กับประชาชนทุกกลุ่มแล้วให้กับทุกอำนาจที่อยู่จริงในสังคมไทยและไม่ว่าจะเป็นประชาชนในชนบทชนชั้นกลางในเมืองทหารข้าราชการทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนมีที่ยืนหยัดอยู่ในโครงสร้างอำนาจภายใต้กติกาที่เขากำลังยกร่างอยู่ทั้งสิ้นในสองส่วนหลังไม่ว่าจะเป็นทหารนะครับหรือว่าเป็นข้าราชการเนี่ยถ้าเขาจะมาในระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องมาจากประชาชนก็ไม่ควรมาด้วยวิธีพิเศษ
ทีนี้เป็นเรื่องหลักคิดแหละครับทีนี้ถ้าวิธีคิดของคุณคำนูนเนี่ยหมายถึงว่าคุณคำนูนกำลังให้พื้นที่ยืนหรือพื้นที่ว่างนะครับในระบอบประชาธิปไตยให้กับทหารเป็นกรณีพิเศษให้กับข้าราชการเป็นกรณีพิเศษอันนี้ผมคิดจะทำให้พื้นที่ของประชาชนลดน้อยลงไปนะครับถ้าแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนมีพื้นที่ของทหารส่วนหนึ่งข้าราชการส่วนหนึ่งประชาชนส่วนหนึ่งถ้าประชาชนมีพื้นที่เพียง1ใน3ซึ่งเขาควรจะได้พื้นที่เต็มถึง 100% ครับนะครับเพราะฉะนั้นทหารก็ดีข้าราชการก็ดีนะครับเขาต้องการมีพื้นที่ยืนในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องถอดหมวกทหารออกต้องถอดเครื่องแบบข้าราชการออกมาใส่เครื่องแบบของประชาชนวิธีคิดผมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นตลอดในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอำนาจเหล่านี้ครับระหว่างทหารประชาชนอย่างเงี้ยนะครับประชาชนก็บอกว่าทหารไม่ควรมาระบบนี้ข้าราชการไม่ควรจะเข้ามาในวิธีนี้นะครับยิ่งเขามีฐานของรัฐธรรมนูญฐานของกฎหมายสนับสนุนให้เขามีที่ยืนที่มาอย่างเงี้ยเพราะว่าความขัดแย้งจะมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกถ้าให้เขามีที่ยืนหยัดให้ถูกต้องตามระบบมีรัฐธรรมนูญรองรับเขียนบทบัญญัติรองรับเขาเลยมันจะทำให้เกิดความสงบราบคาบมองอย่างนั้นได้หรือไม่เขาจะได้ไม่ไปเคลื่อนไหวนอกระบบให้เกิดแรงกระแทกเข้ามาภายในระบบเรากำลังตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้าหรือว่าตัดรองเท้าให้เข้ากับเท้าครับวิธีการอย่างนี้ผมคิดว่าเรากำลังตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้าครับนะครับให้ประชาชนก็เราไปหารองเท้าเองดีกว่าไม่ต้องตัดเท้าของเราครับนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นไปตามระบบนี้นะครับระบบนี้ความขัดแย้งจะมากขึ้นกว่าเดิมจะมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรแล้วก็ไม่มีประเทศไหนที่คิดออกแบบอย่างนี้ครับนะครับไม่มีประเทศไหนที่เขาออกแบบรัฐธรรมนูญออกแบบตัวแทนของประชาชนให้มาจากส่วนข้าราชการบ้างให้มาจากภาคทหารบ้างผู้มีอำนาจไม่มีครับก็ออกแบบให้ประชาชนเข้าสู่อำนาจในบอบประชาธิปไตยนะครับมันดีตรงที่ว่าประชาชนคนธรรมดาเนี่ยมีสิทธิ์ขึ้นสู่จุดสูงสุดของสังคมได้เพียงแต่ว่าทุกคนไม่สามารถขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดได้เท่าทุกคนแต่ทุกคนมีโอกาสหมดโดยวิธีธรรมดาไม่มีวิธีพิเศษโอเคนี่คือความแตกต่างของมุมมองคุณคำนวณสิทธิสมานกับเสียงส่วนใหญ่ในการกรรมธิการยกร่างนั้นก็ยืนอยู่จุดหนึ่งมาจากที่มาที่หนึ่งคุณนิพิษก็มาจากที่มาอีกที่หนึ่งย่อมมีความแตกต่างมีช่องว่างทางความคิดได้แล้วแต่แนวคิดไหนตอบโจทย์สังคมการเวลาอาจจะเป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะครับว่าวันข้างหน้าวงจรการเมืองวงจรอุบาทจะหมุนกลับหรือว่ามันสามารถออกจากวงจรอุบาทได้ทีนี้เรามาถอดรหัสโครงสร้างของรัฐธรรมนูญที่เขากำลังทำกันอยู่ผมว่าหมวดที่ทุกคนโฟกัสกันก็คือนายกส.ส.และส.ว.เป็นตัวสะท้อนอะไรบางประการในเรื่องของนายกรู้สึกชัดเจนแล้วนะครับเห็นเขาบอกว่าเขาจะให้นายกมาจากการเลือกของสภาผู้แทนราษฎรแต่นายกไม่ต้องเป็นส.ส.และนายกไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองถ้าเขียนกันอย่างนี้จริงๆแปลว่าอะไรครับคือการเขียนเปิดทางอะไรหรือเปล่าครับการเขียนอย่างนี้เอาหลักก่อนนะฮะครับคือทั่วโลกก็เขียนอย่างนี้ครับก็ไม่น้อยมากครับคือหรือเกือบจะไม่มีเลยนะครับว่าครับนายกรัฐมนตรีมาจากผู้แทนราษฎรไม่ค่อยมีไม่ค่อยเขียนไม่มีใครเขียนไม่มีครับมาจากรัฐสภามาจากสภามาจากสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นจะเขียนแค่นั้นครับเพียงแต่ว่าคนที่เป็นนักการเมืองคนที่เป็นผู้แทนราษฎรมันต้องรู้ว่าเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยครับมันต้องยกมือหัวหน้าพรรคของตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีครับมันไม่มีหรอกครับที่ลูกพรรคของตัวเองเนี่ยไปยกมือคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีข้ามหัวหน้าของตัวเองไปมันไม่มีครับมันมีประเทศเดียวเท่านั้นคือประเทศไทยประเทศไทยกำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องเขียนไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่แปลกต่างประเทศก็จะเขียนอย่างนี้ก็เขียนอย่างนี้แต่ว่าต่างประเทศเขาจะมีรัฐธรรมนูญอีกหนึ่งฉบับคู่ขนานก็คือฉบับจารีตประเพณีการปกครองหรือวัฒนธรรมแห่งชาติอะไรก็แล้วแต่โหวตโดยสภานั้นเขาต้องโหวตเอาหัวหน้าพรรคเขาถูกไหมฮะเป็นอย่างนั้นเกือบจะ 100% ในโลกนี้เป็นอย่างนั้นหมดที่นี้บ้านเราเขียนไว้อย่างเนี้ยครับแปลว่าอะไรคือบ้านเราเขียนก็คล้ายๆว่าเขียนเป็นข้อยกเว้นเขียนเป็นทางออกไว้แต่ว่าวิธีการตีความกฎหมายของเมืองไทยเนี่ยเราตีความไม่เหมือนเมืองนอกนะครับเวลาเราเห็นว่ากฎหมายหรือรัฐธรรมนูญมีช่องว่างนี่นะครับเมืองนอกเนี่ยเขาจะหาทางปิดช่องว่างของรัฐธรรมนูญหาทางปิดช่องว่างของกฎหมายแต่บ้านเราเนี่ยจะแหกช่องว่างว่าเราดูก่อนแล้วว่าเอ๊ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีช่องว่างตรงไหนผมก็ไปตรงนั้นแหละกฎหมายมีช่องว่างตรงไหนก็ออกทางช่องว่างนั้นครับเราไม่หาวิธีที่ปิดช่องว่างของกฎหมายไอ้เที่ยวนี้ผมสงสัยว่าไม่ใช่เขียนโดยมีช่องว่างแต่จงใจเขียนเปิดประตูไว้เลยเปิดประตู เปิดทางรับนายกคนกลางหรือเปล่าผม
ความเห็นผมตรงไปตรงมานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเขียนกติกาประเทศผูกปมให้เปิดทางให้กับนายกคนกลางครับบัดเดี๋ยวเขาก็ไปลือกันอีกบิ๊กนั้นบิ๊กนี้สืบทอดอำนาจคือบิ๊กนั้นบิ๊กนี้เวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะบอกว่าผมเข้ามาตามรัฐธรรมนูญก็รัฐธรรมนูญเขียนว่าอย่างนี้ผมไม่อยากเข้าไปหลอกเขาโหวตให้ผมเข้าไปอะพรรคการเมืองก็โหวตให้ผมเข้าไปเหมือนไม่อยากไปใช่เหมือนสมัยบิ๊กสุผมก็ต้องเสียสละสรุปแล้วชั้นเดียวเชิงเดียวจริงๆไม่ได้ซับซ้อนเลยที่กรรมาธิการยกร่างของอาจารย์เปิร์ดเขียนไว้ดังนั้นเรื่องที่มาและเรื่องสเปคของนายกเปิดช่องนายกคนกลางเอาชัดๆไม่ต้องอ้อมแอมชัดเจนอ่านได้หมากเดียวจริงๆเอาเป็นว่าคนกลางมีโอกาสที่จะเข้าเป็นนายกโอเคด้วยครับมาที่อันที่สองที่มาของสสครับครั้งนี้เขาอธิบายกันแทบตายนะเขาเอาโมเดลของเยอรมันมาประยุกต์ใช้อย่างที่เขาล้อกันว่าแกงส้มใส่ไส้กรอกเยอรมันแทนปลาช่อนนามีการเลือกตั้งส.ส.สองประเภทประเภทเขตกับประเภทสัดส่วนแต่ว่าเขาจะเอาคะแนนนิยมในส่วนของส.ส.สัดส่วนมาเป็นตัวกำหนดจำนวนส.ส.ทั้งหมดของแต่ละพรรคการเมืองแต่ละกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่มองอย่างไรครับคือผมเคยพูดอย่างนี้ครับผมบอกว่าถ้าเราจอมแบบเยอรมันมาเหมือนเราไปชอบรถเบนซ์ของเยอรมันครับนะครับมันก็ควรจะเอามาทั้งคันครับนะครับแต่ว่านี่เราชอบรถเบนซ์แต่เราเอาเครื่องของรถเบนซ์นั่นแหละมาใส่รถไถนาครับในขณะเดียวกันเราเครื่องของรถไถนาเดินตามนี่แหละครับเอาไปใส่ในรถเบนซ์อันนี้เรากำลังคิดสูตรนี้อยู่ครับคือถ้าจะเอามานะถ้าจะเอามาก็เอามาให้หมดเลยครับนะครับเอามาให้หมดแล้ววิธีคิดของเยอรมันกับวิธีคิดของเราเนี่ยมันต่างกันเอ๊ะต่างกันเหรอฮะมันต่างกันครับสมมติว่าสมมติเราเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งเราไม่เคยใช้มาก่อนนะครับเราไม่เคยใช้มาก่อนมันไม่อาจจะวัฒนธรรมไทยไม่เคยชินกับระบบนี้แล้วมันจะสร้างปัญหานะครับแต่ว่าพอสร้างปัญหาเนี่ยมันอย่างน้อยที่สุดมันสร้างปัญหากับพรรคการเมืองนะครับแต่ว่าเวลาคนคิดเวลาก็ออกแบบประเทศเนี่ยบอกแม้พรรคการเมืองมีปัญหาคุณก็ไปแก้ปัญหาดิผมจะแก้ปัญหาประเทศคุณอย่ามายุ่งอย่ามาวุ่นวายอย่ามาส่งเสียงดังตะโกนข้างๆผมไม่เอาผมเสียสมาธิผมกำลังออกรูปแบบประเทศกำลังสร้างประเทศอยู่พรรคการเมืองมีปัญหาก็ไปแก้ปัญหาในพรรคการเมืองปัญหาที่เกิดพรรคการเมืองที่ผมเรียนคุณดนัยเรียนท่านผู้ชมก็คือสมมติในภาคใต้เนี่ยนะครับภาคใต้ในขณะนี้เดิมเรามีผู้แทนราษฎรประมาณ53คนนะครับเราได้เท่าไหร่ครับเราได้48หรืออะไรเนี่ยนะฮะ53หมายถึงประเภทเขตทั้งหมดใช่รวมถึงปาร์ตี้ลิสต์ด้วยไม่เขตเฉพาะเขตเขตส.ส.เขตภาคใต้ของประชาธิปัตย์เคยได้ถึง48อ่ะ48ตีซะว่าในส.ส.เขตภาคใต้เนี่ยนะคือซะว่าเราได้ 90% อ่ะครับเราได้ 90% ครับนะครับทีนี้ถ้าเราเอาแบบเยอรมันมาใช้นี่นะครับสัดส่วนนะครับสมมุติว่าสัดส่วนในภาคใต้เนี่ยนะครับในส่วนภาคใต้เนี่ยคนเลือกประชาธิปัตย์สัก 80% ครับนะครับ 80% แต่ว่าในขณะเดียวกันเรามีส.ส.เขตอยู่แล้ว 90% เนี่ยครับเรามีส.ส.เขตเกินสัดส่วนงั้นผมฟันธงได้เลยณเวลานี้นะครับคนที่ลงในระบบสัดส่วนของประชาธิปัตย์ในส่วนภาคใต้นี่ตกหมดส.ส.สัดส่วนนั้นจับไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดียวไม่ได้เลยเพื่อให้เข้าใจไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงกันนะครับว่ากันที่จริงการเลือกตั้ง2ระบบเขตกับสัดส่วนเราใช้มา2ครั้งแล้วนะฮะสมัยรัฐธรรมนูญฉบับปี40ก็จะมีปาร์ตี้ลิสต์มันก็2ระบบนะครับสมัยฉบับปี50เราก็เลือกตั้งกันภายใต้2ระบบเช่นกันมีปาร์ตี้ลิสต์แต่ว่าครั้งนี้มันพิสดารเนี่ยครั้งนี้มันพิสดารเขาบอกว่าส.ส.มีให้มีได้450ครับ250เป็นส.ส.เขตเดียวเบอร์เดียวจบขณะเดียวกันก็ให้มีส.ส.สัดส่วนอีก200ครับอีก200แบ่งเป็น8โซนครับเอาละพอย้อนบัตรกันไปเสร็จสรรพเรียบร้อยเขาบอกว่าพรรคไหนใครจะได้จำนวนส.ส.เท่าไหร่จาก450เขาให้คะแนนเขาให้เอาคะแนนนิยมในส่วนสัดส่วนเท่านั้นมานั่งคำนวณครับถูกไหมฮะครับเห็นเขายกตัวอย่างกันสมมุติว่าในส่วนของสัดส่วนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์สมมุติว่าได้ 10% ครับมันก็ควรจะมีส.ส.ในสัดส่วน 10% ของ450 คือมีได้45คน45คนแล้วสมมุติว่าถ้าประชาธิปัตย์ส.ส.เขตเนี่ยมันได้เกิน45อยู่แล้วล่ะก็สัดส่วนลดตกหมดเลยสัดส.ส.สัดส่วนนั้นสอบตกหมดตกหมดก็สมมติว่าได้50แล้วกันครับก็จะได้แค่50ครับไม่ลดเหลือ45ไม่เหลือแต่คุณได้แค่50ครับส.ส.สัดส่วนตกหมดทั้งพวงครับคุณอภิสิทธิ์คุณชวน
ลงส.ส.สัดส่วนนึกว่าจะฉุดเรตติ้งถ้าออกมาอย่างนี้ตกหมดทั้งปวงยิ่งคิดเป็นโซนที่มีอันตรายมากผมยกตัวอย่างเฉพาะประชาธิปัตย์แล้วนะโซนที่มีอันตรายแล้วส.ส.ระบบสัดส่วนมีโอกาสที่จะตกมากที่สุดก็คือในกรุงเทพมหานครและภาคใต้นะครับเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะเลือกระบบเขตเนี่ยเราจะได้เยอะมากนะครับเราได้เยอะเกินจำนวนเปอร์เซ็นต์ของที่เลือกพรรคที่เลือกสัดส่วนนะครับเพราะนั้นคนที่ลงสัดส่วนในเขตกรุงเทพมหานครตกหมดซึ่งจัดเป็นโซนหนึ่งเนี่ยมีเสี่ยงมากเลยตกหมดอาจจะได้มาทั้งคนสองคนสมมตินะโชคดีนะแต่ภาคใต้นาทีนี้ที่เรานั่งวิเคราะห์กันเนี่ยคนลงในระบบสัดส่วนของภาคใต้เนี่ยตกหมดครับเพราะว่าเรตติ้งในส่วนส.ส.สัดส่วนเนี่ยสูงมากมันจะสูงครับท่วมเรตติ้งในส่วนส.ส.เขตครับดังนั้นมันจะยุ่งใช่ไหมฮะหรือไงฮะมันจะยุ่งพอมายุ่งปั๊บก็แต่ว่าถ้าหากว่าเรตติ้งของส.ส.สัดส่วนมันสูงกว่าเขตมันโอเคนะครับสมมุติว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ในภาคใต้ไม่ได้เพราะว่าเขตในภาคใต้นี่ 90% แต่ว่าสัดส่วนคะแนนพรรคเนี่ยนะมันไม่ถึงครับมันไม่ถึง90มันไม่ถึงประมาณ80อะไรประมาณนั้นครับไม่ถึงเว้นแต่คนที่จะได้ประโยชน์ก็คือว่าเขตได้น้อยกว่าเรตติ้งของส.ส.สัดส่วนครับถูกไหมฮะใช่ครับไอ้อย่างนี้ได้ประโยชน์เลยใช่ไอ้อย่างนี้ได้ประโยชน์แน่ๆมันก็มีได้มีเสียมีได้มีเสียและจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าอย่างนี้ก็ดีเป็นการเบรกพรรคใหญ่กระจายที่นั่งในสภาให้กับบรรดากลุ่มการเมืองบ้างกลุ่มประชาสังคมที่รวมตัวกันลงสมัครรับเลือกตั้งบ้างคือถ้าคิดอย่างนี้ถ้าเป็นเมืองนอกนะครับระบบอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้ตรงไปตรงมานะครับถ้าส.ส.เขตเรามีเกินจำนวนเปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนแล้วสัดส่วนก็ตกไปก็ตกไม่มีปัญหาอะไรแต่เมืองไทยไม่ใช่เมืองไทยไม่ใช่ก็คิดทางออกไว้แล้วคิดทางออกไว้เลยแหละคิดทางออกไว้แล้วรวมถึงประชาธิปัตย์ด้วยหรือเปล่าประชาธิปัตย์ก็คิดแต่ว่าวิธีนี้เราจะไม่นำมาใช้คาดว่าจากประสบการณ์เนี่ยคาดว่าแต่ละพรรคการเมืองเขาจะทำอย่างไรก็จะแตกลูกมีพรรคแม่มีพรรคลูกมีพรรคแม่มีพรรคลูกมีพรรคอะไรมีพรรคตัวแทนพรรคโนมินีใช่ผมยกตัวอย่างภาคใต้แล้วกันผมไม่อยากยกตัวอย่างภาคอื่นนะสมมติว่าเราสร้างพรรคอะไรขึ้นมาครับนะครับในภาคใต้ในเขตผมเนี่ยเดิมเนี่ยผมลงประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าเที่ยวนี้ผมไปลงประชาธิปัตย์2ไปตั้งพรรคหรือตั้งกลุ่มก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องสังกัดพรรคก็ได้อ๋อใช่ใช่ใช่ไหมฮะเป็นรัฐฐานสมัครอิสระก็ได้แล้วแต่สมัครอิสระก็ได้ใช่ครับถ้าใช้เดียวก็ลงประเภทเขตประเภทตั้งกลุ่มให้คนรู้ว่านี่มาจากประชาธิปัตย์นะตอนหาเสียงบอกเลยแต่ว่าในขณะการเมื่อผมลงนะครับเป็นพรรคอะไรของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยประชาธิปัตย์ตัวแม่เนี่ยตัวพรรคจริงเนี่ยนะจะไม่ส่งใครมาแข่งกับผมไหมจะไม่ส่งคนมาแข่งกับผมเอาให้ชัดนะครับประชาธิปัตย์สมมติไปตั้งประชาธิปัตย์2ครับให้คนในพรรคประชาธิปัตย์2ส่งคนลงเฉพาะประเภทเขตครับประชาธิปัตย์1ซึ่งเป็นพรรคแม่จะไม่ส่งคนไปประกบในแต่ละเขตใช่ประชาธิปัตย์1พรรคแม่จะเล่นเฉพาะประเทศประเภทสัดส่วนอย่างเดียวครับเพื่อตรึงจำนวนส.ส.สัดส่วนแล้วไปเอาจำนวนส.ส.เขตจากประชาธิปัตย์2มารวมหลังจากเลือกตั้งหลังจากนั้นมารวมกันอย่างนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมการเมืองก็อยู่เหมือนเดิมไม่มีได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรอกครับไม่เปลี่ยนแต่เมืองนอกเขาเล่นตรงไปตรงมาครับแต่เมืองไทยถ้าทำอย่างนี้นะเขาก็ต้องทำอย่างนี้มันต้องมีพรรคใหญ่พรรคใดพรรคหนึ่งครับแตกลูกแน่นอนครับและพรรคแม่จะไม่ส่งใครไปแข่งเขาก็ได้กลับเข้ามาครับแต่เป็นการลดจำนวนส.ส.เขตพรรคแม่ครับแต่สัดส่วนของพรรคแม่ยังอยู่เต็มเพราะนั้นก็จะกลับกันมาเหมือนเดิมหมดครับแก้ปัญหาของแบบเยอรมันไม่ได้แต่เยอรมันผมคิดก็ไม่มีพรรคลูกพรรคแม่หรอกก็เล่นตรงไปตรงมาแต่ของเราผมอย่างผมเรียนคุณนายว่าถ้ามีช่องว่างเนี่ยเราไม่ปิดช่องว่างนะเราไปทั้งช่องว่างนั่นแหละครับอันนี้ครับผมคิดมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันไม่แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาเนี่ยครับมันอาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ตรงตามเจตนาของคนที่ออกแบบระบบนี้ออกมาครับครับได้ไม่มากครับได้ไม่มากนะครับไม่เชื่อว่าจะสกัดพรรคใหญ่ได้ผมคิดว่ายากไม่เชื่อว่าจะทำให้กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมีที่ยืนหยัดในสภาผู้แทนได้มากอย่างที่คนยกร่างกติกาคาดหวังกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับมีโอกาสจะเข้ามาแต่คงจะไม่มีนัยยะในการเปลี่ยนแปลงทางการไม่มากพอที่จะทำให้เกิดนัยยะในมิติของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผมคิดอย่างนั้นดังนั้นการเมืองก็ยังเล่นกันที่2พรรคเหมือนเดิมโดยมีบางพรรคเป็นตัวแปรเหมือนเดิมทั่วโลกมันเป็นอย่างนั้นแนวรุกไม่ได้เปลี่ยนทั่วโลกมันเป็นอย่างนั้นจริง
มันมี2พรรคแข่งกันทั้งนั้นนะครับและมีพรรคเล็กพรรคน้อยเข้ามาเป็นตัวแปรพรรคกรีนมั่งพรรคอะไรมั่งเป็นตัวแปรครับมันทั่วโลกมันเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าเรานี่เรากำลังกลับทิศเราไม่เอาอย่างนั้นครับเราต้องการเอาพรรคเล็กพรรคน้อยเข้ามาเยอะๆให้มาคาน2พรรคใหญ่เรากำลังถอยหลังซึ่งเราบอกว่าเวลาแก้รัฐธรรมนูญเที่ยวนี้พรรคปฏิบัติบอกว่าต้องก้าวหน้ากว่าเดิมนะครับอย่าถอยหลังครับแต่ผมคิดว่าวิธีที่ออกแบบมาในขณะนี้ก็มันไม่ได้ก้าวหน้ากว่าเดิมหรือมันสร้างปัญหามากกว่าเดิมอีกถ้าย้อนกลับมาที่คุณคำนูนบอกนะฮะทำให้มันละเอียดเข้าไว้จะได้เกิดการสอดคานอำนาจทุกกลุ่มอำนาจที่มีอยู่จริงในสังคมจะมีที่ยืนยันผมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนมีที่ยืนอยู่แล้วนะครับคือท่านในระบบเลือกตั้งในระบบตัวแทนของประชาชนเนี่ยมันมีช่องทางอย่างนี้ครับมันไม่มีทางพิเศษเลยเว้นแต่ว่าคุณเป็นข้าราชการคุณก็สอบเข้ามาคุณก็ไต่เต้าเข้ามาในระบบราชการแต่ระบบการเมืองเนี่ยต้องมาจากประชาชนมันไม่มีช่องพิเศษนะครับและถ้าคุณเข้ามาในช่องพิเศษในระบบการเมืองคุณก็อยู่ไม่ได้ในทางการเมืองต้องไม่มีลิฟต์ไม่มีครับมีแต่บันไดครับทุกคนต้องออกแรงใช่ครับลองดูสวที่ผ่านมานะครับสวส่วนหนึ่งมาจากการสรรหาครับสวส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งครับขนาดเขาเป็นสภาสูงเป็นวุฒิสภาก็ยังด่ากันเลยในสภาอะไรฮะก็เข้ากันไม่ได้โอเคในช่วงหน้าผมจะกลับมาหยิบยืมมุมมองของคุณนิพิษช่วยมองการออกแบบสวซึ่งวันนี้ชัดเจนแล้วว่าฉบับแปะเนี่ยเขาจะออกแบบสวไว้อย่างไรในช่วงหน้านะในช่วงหน้านะฮะเอาล่ะครับคุณผู้ชมพักสักครู่ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเฟสไทม์ค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้เองคุณคำนวณสิทธิสมานบอกว่าแนวคิดในการออกแบบวุฒิสภาก็คือต้องการจะให้วุฒิสภาทำหน้าที่เสมือนเป็นกระจกสะท้อนอำนาจที่มีอยู่จริงในสังคมไทย4องค์อำนาจด้วยกันนะครับผมไม่ไล่ผมไม่ทวนนะฮะผมบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าอำนาจที่มีอยู่จริงในนิยามของกรรมาธิการยกร่างของคุณคำนวณประกอบด้วยอำนาจอะไรบ้างดังนั้นวุฒิสภาที่กำหนดให้มี200คนนั้นจึงกำหนดให้มาจาก5ช่องทางด้วยกันแล้วคุณคำนูนพูดเป็นเงื่อนปมบางประการว่าอาจจะมาจากทั้งการเลือกตั้งทางอ้อมหมายความว่าให้คนแต่ละกลุ่มอาชีพวิชาชีพเลือกตั้งกันเองเอาตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่หรืออย่างไรไม่แน่ใจ อาจจะผสมผสานกับสรรหาแต่ว่าคณะกรรมการสรรหาสวในมิติใหม่ในนิยามใหม่นั้นจะไม่ใช่ตุลาการล้วนๆเหมือนภาพที่ผ่านมาแต่จะเอาอดีตนายกรัฐมนตรีเอาอดีตประธานรัฐสภาดังนี้เป็นต้นมาเป็นส่วนผสมอยู่ในกรรมการสรรหาหรือไม่ตรงนี้มันบอกอะไรมันสะท้อนอะไรและแก้โจทย์ประเทศได้จริงหรือไม่กลับมาสนทนากับคุณนิพิษกันต่อครับต่อครับคุณนิพิษฮะแก้โจทย์ประเทศไหมโครงสร้างอย่างนี้แนวคิดอย่างนี้มันต้องตอบคำถามแรกซะก่อนครับว่าในระบบนี้เขามีสวไว้ทำอะไรมันมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่านายกก่อนทูล9รายชื่อคณะรัฐมนตรี7วันครับต้องเอารายชื่อทั้งหมดเนี่ยเสนอไปที่วุฒิให้ตรวจสอบให้พิจารณาคุณสมบัติแล้วก็มีหมายเหตุวุฒิสามารถที่จะตีกับรายชื่อเหล่านั้นก็ได้ครับโอ้อย่างนี้โอ้สมมุติว่ามีการเลือกสวทางอ้อมหรือกลุ่มอาชีพนะครับแล้วมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาในตัวแทนของข้าราชการครูเป็นตัวแทนครูทั้งประเทศเลือกปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาครับแล้วก็สมมุติว่าผมนี่มีชื่ออยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านคิดว่าผมจะบังคับบัญชาอย่างไรคิดว่าปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล้าที่จะปฏิเสธรายชื่อผมที่ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมั้ยถ้าปลัดปฏิเสธชื่อผมและอภิปรายว่าผมไม่มีความเหมาะสมและบังเอิญผมได้เข้ามาเนี่ยปลัดกับผมอยู่กันได้ไหม อยู่ไม่ได้เพราะระบบนี้ครับที่ออกแบบมันกำลังจะให้ข้าราชการเนี่ยไปเลือกนักการเมืองที่มาเป็นผู้บริหารซึ่งมันไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องของการประสานอำนาจแต่เป็นเรื่องของการสร้างภาวะแวดล้อมให้เกิดการปะทะกันทางอำนาจผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับหรือสมมติว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับตัวแทนหมอเข้ามาไม่เอารัฐตรีคนนี้นะครับแล้วก็เข้ามานะครับมันก็ไม่ได้หรอกครับแล้วมันฝากกันได้นะครับสมมติว่าผมเป็นนักเรียนศึกษาธิการแต่ว่าเพื่อนผมเป็นนักเรียนสาธารณสุขและไม่ชอบปลัดอะไรตรงนี้ผมก็สามารถที่จะขอให้ปลัดนี่ออกไปได้ด้วยวิธีการต่างๆมากมายนะครับข้าราชการการเมืองระดับรัฐมนตรีพอมันถึง
ถึงเป็นรัฐมนตรีแล้วมันจะมีอำนาจแฝงอยู่เยอะนะครับผมคิดว่านั้นตัวแทนที่เป็นข้าราชการเนี่ยไม่กล้าปฏิเสธรายชื่อของรัฐมนตรีหรอกครับเป็นไปไม่ได้เลยครับนะครับอนาคตหมดเลยนะครับยิ่งคุณเป็นรองอธิบดีคุณเป็นอธิบดีคุณขึ้นสู่ระดับสูงไม่ได้แล้วคุณปฏิเสธนักการเมืองอันนี้ไม่จริงนะครับเรากำลังให้ข้าราชการไปตรวจสอบนักการเมืองซึ่งมันผิดหลักเลยขณะเดียวกันนักการเมืองก็มาบริหารราชการใช่ครับสั่งการจัดการข้าราชการครับไม่ได้ก็เลยดูพิลึกพิลึกไม่ได้หรอกครับคือถ้าสวที่มาในระบบใหม่นะครับมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลกฎหมายการกรองกฎหมายอันนี้ก็ว่าไปนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็สู้ปลัดก็ไม่ได้หรอกสู้ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการสู้ครูก็ไม่ได้หรอกก็จะรู้ระบบระเบียบกฎหมายเขาดีกว่าเขาตรวจสอบได้เขากันกรองได้นะครับแต่ถ้าถึงขั้นเราจะคัดเลือกจัดสรรทางอ้อมให้ข้าราชการมาและตรวจสอบรายชื่อของรัฐมนตรีนี่ผมไปไกลไปไกลเกินไปผมบอกไว้เลยนะผมไม่ยอมไม่ยอมถ้าผมเป็นรัฐมนตรีผมไม่ยอมหรอกมันไกลเกินมันไกลเกินไปแล้วมันไม่จริงในทางปฏิบัตินะครับแต่ว่าถ้าเราให้ปลัดให้อธิบดีก็มากันกรองกฎหมายในส่วนที่เขาเกี่ยวข้องนี่ก็พอไปได้รับได้ครับนะครับครับถ้าเช่นนั้นคงต้องไปรอดูพิมพ์เขียวฉบับสุดท้ายที่มีรายละเอียดทั้งหมดอาจจะมีการตีกรอบมีการจำกัดมีการวางเพดานมีการล็อกอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดภาพอย่างที่คุณนิพิษว่าก็ได้นะต้องไปดูในแง่ดีต้องไปดูว่าก็ต้องไปจัดสรรอำนาจเข้าใหม่ครับว่าสวที่มาในระบบนี้ทำหน้าที่อะไรได้บ้างครับแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่กันกรองรัฐมนตรีแน่นอนแต่เอาว่าโดยพื้นฐานทางความคิดที่ให้มีการเลือกตั้งทางอ้อมผสมกับการสรรหาเพียงแค่ไปปรับโครงสร้างไปจัดส่วนผสมในคณะกรรมการสรรหาใหม่ให้มันดูเนียนขึ้นไม่มีปัญหามีความหลากหลายมากขึ้นตรงนี้รับได้ตรงนี้ผมรับได้เพราะจริงๆเราต้องยอมรับว่าประเทศอังกฤษที่เราถอนแม่แบบเข้ามาเนี่ยสภาสูงก็มาจากการแต่งตั้งนั้นก็ไม่ได้เลือกเพียงแค่คุณจะใส่อำนาจเข้าไปในกลไกวุฒิอย่างไรเท่านั้นเองให้เขาทำหน้าที่อะไรให้เขามีอำนาจอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาในระบบนี้นะครับสรรหาเข้ามาแล้วไปกันกรองรัฐมนตรีไปกันกรองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนี่ครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้ยังไม่ตกผลึกนะผมว่าแต่ว่าถ้าตกผลึกแล้วจริงๆนะครับถ้าออกแบบอย่างนี้ความขัดแย้งมันจะเกิดขึ้นมันจะมีการปะทะกันระหว่างราชการกับการเมืองแน่นอนครับครับถ้าเช่นนั้นถ้าไม่จัดโครงสร้างอย่างนี้ถ้าไม่ดุลกันอย่างนี้ทฤษฎีในการให้พื้นที่ยืนหยัดกับแต่ละองค์อำนาจที่มีอยู่จริงอย่างที่คุณคำนูนว่าเนี่ยจะทำอย่างไรคือคุณคำนูนไม่เชื่อระบบเลือกตั้งไงครับอ๋อมันก็ต้องกลับมาที่หลักคิดตรงนี้ว่าเขาไม่เชื่อใช่แต่ผมเชื่อระบบเลือกตั้งผมคิดว่าถ้าประชาชนเขาเลือกกันมานะครับคุณเป็นปลัดกระทรวงคุณเป็นผู้บัญชาการฐานบกถ้าคุณลงเลือกตั้งเนี่ยประชาชนก็ยอมรับแรงนั้นครับนะครับแต่ว่าถ้าคุณมาโดยวิธีพิเศษอย่างเงี้ยแล้วคุณไปกันกรองนักการเมืองเขาอันนี้ไม่ได้ประชาชนไม่ยอมรับสุดท้ายไม่ยอมรับสุดท้ายนะผมว่าอาจต้องย้อนกลับมาที่ประเด็นพื้นฐานประการหนึ่งก็คือสังคมไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจนักการเมืองเขาไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะเอาประเทศทั้งประเทศเนี่ยไปไว้อยู่ในมือนักการเมืองกลุ่มเดียวในการขับเคลื่อนครับเขาจึงพยายามที่จะวางกติกาปรับกติกาดุลอะไรตรงนี้อะไรมากมายแก่กองก็ต้องยอมรับความจริงนะครับปรากฏการณ์ไม่ยอมรับนักการเมืองไม่ไว้วางใจนักการเมืองมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับทั่วโลกเป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างประชาชนนักการเมืองเกิดขึ้นทั่วโลกเรานักการเมืองเองก็ต้องปรับตัวนะครับในการดำเนินการประชาชนก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับมันไม่มีทางหรอกครับที่เราจะปรับเฉพาะนักการเมืองอย่างเดียวโดยไม่ปรับประชาชนด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าประชาชนมันเป็นส่วนย่อนักการเมืองมาจากประชาชนประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองเป็นอย่างนั้นครับก่อนการยึดอำนาจเมื่อเดือนพฤษภาประชาชนทั้งประเทศนี้เป็นคนเลือกนักการเมืองครับพวกผมนี่แหละไปลงสมัครให้ประชาชนเลือกครับหลังจากปฏิรูปเสร็จแล้วเปิดให้มีการเลือกตั้งก็ประชาชนชุดเดิมเลยแหละครับก่อนการยึดอำนาจเลยเป็นคนเลือกนักการเมืองครับและคนนักการเมืองชุดเดิมเนี่ยครับเป็นลงให้ประชาชนเลือกครับเพราะอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะแต่ต้องออกแบบวิธีการควบคุมการใช้อำนาจผมเรียนเสมอว่าระบบรัฐสภาเมืองไทยมันชังใช้ได้อยู่เพียงแต่ต้องออกแบบการถ่วงดุลให้มันมีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าการออกแบบการถ่วงดุลให้มีประสิทธิภาพนี่มันคิดไม่ออกครับเราคิดว่าธรรมนูญปี40เราคิดธรรมนูญปี50มันดีที่สุดแล้วแต่มันมีช่องว่างไปยาวปรากฏการณ์ของรัฐบาลเพื่อไทยนะครับมาเป็นข้อใหญ่สำหรับในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับมันเป็นข้อยกเว้นรัฐบาลของเพื่อไทยที่มันมามันเป็นข้อยกเว้นที่ทำให้บ้านเมืองมันเสียหายไปนะครับอย่าเป็นโจทย์ใหญ่ถ้าเป็นโจทย์ใหญ่อย่างนั้นระบบมันจะเบี่ยงเบนไปหมดเลย
ครับพูดกันตรงๆกันนะครับเขียนกติกาประเทศกันไปอย่านึกถึงหน้าทักษิณไปถูกต้องประเดี๋ยวใจมันจะไม่นิ่งถูกต้องประเดี๋ยวมันจะใส่อะไรต่อมีอะไรเข้าไปจนกระทั่งมันฟังก์ชันไม่ได้ถูกต้องอืมคิดออกแบบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศลืมหน้าคุณทักษิณลืมหน้าคุณยิ่งลักษณ์ลืมหน้าคุณอภิสิทธิ์เสียแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างให้กับคนไทยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับแต่ว่าเราจะคิดว่าเราต้องปฏิเสธพรรคนั้นต้องการพรรคนี้อะไรเงี้ยครับจะสร้างปัญหามากขึ้นอีกโอเคคำถามสุดท้ายครับถ้ารัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังยกร่างกันอยู่ณขณะนี้ที่เขาล้อกันเล่นๆเหน็บกันเล่นๆว่าฉบับแปะนะฮะในที่สุดมันออกมาอย่างนี้จริงๆอย่างที่เราตั้งคำถามปุตชาวิสัชนากันอยู่อย่างเงี้ยมันจะนำประเทศไปสู่อะไรถ้าเขาเอากันอย่างนี้จริงๆนะรัฐมนูญมันมีสองทางฮะทางแรกคือลงประชามตินะครับครับแต่ว่าครับการลงประชามตินี่นะครับผู้ร่างเนี่ยต้องมั่นใจว่ารัฐธรรมนูญนี้จะผ่านถึงกล้าลงประชามติใช่นะครับแต่ว่าถ้าธรรมนูญนี้มันมีปัญหาแต่ผู้ร่างคิดว่ามันดีครับแต่ว่าถ้าลงประชามติแล้วมันไม่ผ่านผู้ร่างก็คือประกาศเลยประกาศใช้เลยครับรัฐธรรมนูญนี้จะอยู่ไม่นานไม่นานไม่นานครับแล้วจะมีการยึดอำนาจอีกไม่กี่ปีหลังจากใช้รัฐธรรมนูญเพราะประชาชนไม่ยอมรับผมคิดว่า60ต้นๆ นะครับก็มีการยึดอำนาจอีกทีนี้อยู่ยาวเหมือนประเทศพม่าเลยอย่างนั้นเลยเหรอฮะผมคิดอย่างนั้นเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยครับมันเป็นกติกาที่คนต้องยอมรับนะครับถ้าประชาชนไม่ยอมรับและมันบีบมากจนกระทั่งมันไม่มีรูหายใจเลยนะครับมันอึดอัดมากแก้ก็ไม่ได้ก็ต้องตั้งกติกาว่า4ปีนี้แก้ไม่ได้8ปีนี้แก้ไม่ได้จะมันเกิดเดดล็อกขึ้นมาในทางการเมืองไม่มีทางออกเลยโอเคต้องฉีกคำนวณอีกครั้งนึงครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณนิพิษครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมสิ่งที่คุณนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฝากเอาไว้นะครับจะเขียนกติกาอย่างไรก็แล้วแต่อย่าให้เกิดภาวะการปะทะกันทางอำนาจระหว่างคนกลุ่มต่างๆมันจะอยู่ได้ไม่นานน่าสนใจนะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ